มาดิสวัสดีครับซึ่งตรงนี้มันก็เอาวัตถุมงคลมาขายเป็นเงิน 100,000 เนี่ยเค้าเรียกว่าต้มถุนหลอกลวงร่วมแล้วก็ขบวนซะละต้องขออนุญาตด้วยนะใช่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่ายาฆาตกรใส่ทองเช่นเท่ากับโซ่เนี่ยนะนะคือไม่ได้แล้วอย่างนี้มันก็กลายมาคุมหมดเลยนะแล้วว่าไม่รู้ว่าจะรู้ไหมรู้ตังค์ก็ตังค์อยู่ที่มีคนนั้นกรรมการก็คือฟังพี่นา1ตอนเย็นการนับเงินได้จากตู้ก็จะมีป้าเอิญป้าเกียรติไม่มีตอนนี้มันได้เงินไปวัดนักเลยผมก่อนจะมาพูดนี่ผมมีข้อมูลหมดแล้วพวกนี้อยู่กันมา 3-40 ปีก็ไม่โกหกผมนะแต่มันจะนับใส่แล้วมันก็จะจดมันจะต้องก็จดแต่ผมเนี่ยก็จะตัดถ้าเกิดว่าถ้าจะต้องการต้องการจะต้องตั้งหลักเกณฑ์การเงินชาวนาตำบลก็ใช่ผมไม่ได้มาทำอะไรผมบอกว่าเงินของวัดรายได้ทั้งหมดแล้วไปเหมือนมันจะยุ่งกับไม่ใหญ่เออใหม่เริ่มเยอะทำไมเหมือนมันจะยุ่งกับใหญ่เอาเฉพาะจะไม่รับรู้แล้วเราจะตั้งใหม่ก็ของเก่าจะไปรู้ก็ได้มันรู้คนเดียวอ่ะเก่ามันรู้ด้วยแล้วมันเอาไปใช้หมดคนเดียวแล้วของเก่าต้องรู้ด้วยโยมต้องการรู้แล้วไม่มีบัญชีไปด้วยไม่ต้องรู้หรอกครับพยาบาลกรมีเงินเดือนอย่างวัดเดี๋ยวมันจะโอ้โหไปยังใหญ่อ้าวต้องพูดตรงไปตรงมาไม่ได้พูดตั้งหลังที่ศาลาเดี๋ยวให้เสร็จวันพฤหัสไปก่อนวันเผาแม่แล้วเรียกมาแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันทีนึงทั้งหมดเพราะว่าอะไรป่ะคนนับเงินคือคนขายดอกไม้สามคนไม่ได้นะคนนับเงินเพื่อขายดอกไม้ทั้งสามผมไม่ได้เป็นคนนับเขานับเสร็จแล้วแล้วก็เอามาให้ผมดูจริงผมก็มีในส่วนของที่ผมทำตั้งแต นะครับก็สืบเนื่องจากชาวบ้านประชาชนเนี่ยร้องเรียนเรื่องวัดที่ให้ตัวจริงมาเช่าได้ไม่มีขอบเขตในการเช่าการจอดรถจอดอะไรก็จะจอดเต็มลานวัดหมดชาวบ้านมาทำบุญก็ไม่สามารถจอดรถได้ก็โดนไล่โดนอะไรนะซึ่งตรงนี้ก็ผมก็มาพูดเป็นประเด็นหนึ่งก็คือขอบเขตของการให้เช่าวัดเนี่ยคุณจะมีขอบเขตแค่ไหนแต่ไม่ใช่ว่ายึดวัดไปหมดเลยนะจะทำอะไรก็ต้องถามทัวร์ก่อนนะประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวไทยพุทธเนี่ยวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันต่างๆเนี่ยเราก็มาทำบุญกันแต่พอมีทัวร์เข้ามาเราไม่ได้รับความสนใจเพราะว่ามีการกันนู่นกันนี่ตลอดเวลาอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยการที่ทัวร์จีนเข้ามาเช่าในวัดแล้วก็จะมีรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขายดอกไม้การทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีกรรมการวัดที่ชัดเจนมีแต่ลูกจ้างนะที่เขาจ้างกันมาก็วัยยาวัชกรก็ถือเงินคนเดียวเก็บเงินคนเดียวจ่ายเงินคนเดียวนะก็ทำให้เกิดความสงสัยและความไม่โปร่งใสผมก็มาแก้ไขโดยเสนอให้มีคณะกรรมการวัด
ซึ่งเป็นประชาชาวบ้านทั้งหลายประธานชุมชนกรรมการให้มารับรู้รับเห็นไปคำของท่านนายกไปปรึกษาข้าเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดไอ้รองเจ้าคณะอำเภอและอำเภอว่าจะทำยังไงท่านนายกถามเรื่องการโปร่งใสเกี่ยวกับเรื่องเงินที่รายได้ของทัวร์แล้วก็จะมานำเสนอว่าเราจะแก้ปัญหาและก็อยู่ร่วมกันได้ให้อยู่ร่วมกันได้ก็คือจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่ท่านนายกเสนอมาต้องปรึกษาก่อนต้องปรึกษาต้องปรึกษาพระผู้ใหญ่ก่อนครับเพราะว่าหลวงพ่อก็เพิ่งจะขึ้นมาได้ไม่ปีกว่าๆร่วม2ปีครับครับสำหรับเหตุการณ์นี้ที่ทางท่านนายกเข้ามาพูดคุยกับเจ้าวาดในการพูดถึงเรื่องขอบเขตและเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องนี้ทางพยายามก่อนเองใช่เองมีอะไรชี้แจงในส่วนนี้ครับที่จริงถ้าว่าไปตามกฎหมายตำแหน่งวิทยาวิชากรเนี่ยก็คือเป็นผู้ดูแลเงินวัดและบริหารจัดการส่วนผลประโยชน์ของวัดโดยตำแหน่งเลยนะไปเปิดกฎหมายหรือก็ Google ดูได้เลยในขอบเขตของเราทีนี้ในส่วนของความที่ได้ถูกกล่าวหาว่าคณะที่นับเงินและเราเป็นคนถือเงินหรือเก็บเงินคนเดียวเนี่ยผมต้องขอชี้แจงว่าไม่ใช่เรื่องจริงคือวิธีการเงินที่ได้มาจากรายได้ของวัดเนี่ยก็จะมีแม่อยู่3คน5คนตรงนั้นครับผมเรียกว่าตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะนับเงินดูแลตรงนั้นไป5คนเขาก็นับกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีสมุดของเขาเล่มนึงเขาก็ลงตรงนั้นแหละวันนี้ได้ 5,000 ได้ 10,000 เขาก็จะลงเอาไว้แล้วก็อยู่ที่เขาเสร็จแล้วเจ้าวาดรับรองตรงนั้นเสร็จแล้วเจ้าวาดก็ให้คนเดินมาให้ผมถามว่าผมที่ต้องถือตังเก็บตังเพราะตามตำแหน่งไวยาวัชกรที่คนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาตังค์มาให้วายาพิทักษ์กรก็คือวายาพิทักษ์กรตามกฎหมายคือเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์และเก็บเงินทางบริหารจัดการทีนี้ผมก็หนึ่งข้อกล่าวหาประเด็นที่สองก็คือที่ว่าเราบริหารจัดการต่างๆเนี่ยหลังจากเรารับเงินแล้วใช่ไหมฮะผมเดือนหนึ่งผมก็จะลงบัญชีไว้ว่าเดือนนี้ตุลารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่และมีผู้เซ็นรับรองกรรมการตรวจรับเงิน3คนผมมีเอกสารเขียนแบบง่ายๆทุกเดือนทำทุกเดือนแล้วก็ยอดเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่ก็ว่าไปนะส่วนเรื่องใช้จ่ายแต่ละวันใช้จ่ายอะไรผมจะจดไว้ตั้งแต่เดือนจ่ายยิบย่อยจะว่าสั่งจ่ายก็ต้องจดอ่ะจดก็หักตังออกไปเนี่ยจดหมดจดทุกเดือนเสร็จแล้วก็มาหักลบตัดยอดว่าเดือนนี้เหลือเท่าไหร่จะว่าก็เซ็นรับรองว่าถูกต้องตรวจถูกแล้วถูกต้องเจ้าว่าก็เซ็นรับรองโอเคถ้าเอาตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดเรื่องการกล่าวหากันเนี่ยคือมันก็เรื่องของความพอใจไม่พอใจเรื่องอารมณ์ของชาวบ้านหรืออารมณ์ของคนที่มีความรู้สึกผมก็ไม่จะปฏิเสธแต่สิ่งที่จะชี้แจงก็คือในเรื่องของที่โดนพาดพิงส่วนเรื่องภาพรวมของวัดก็เป็นหน้าที่ของเจ้าว่าแล้วก็คณะสงฆ์ของอำเภอบางละมุงเป็นคนดำเนินการยังไงก็ฝากในกรณีอย่างการขอบเขตให้เรา